สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชาแนลเราจะเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้จะมารีวิวเกมวองก้ามาเนียวองก้ามาเนียนะครับก็เป็นเกมแนวอีโคโนมิกนะครับที่เขาการันตีเรื่องการสอนการลงทุนการเงินอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมไม่สนเท่าไหร่ผมเราจะมาดูแค่ความสนุกนะครับส่วนเรื่องความรู้เดี๋ยวก็มาพูดกันอีกทีนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่มีความรู้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสนุกหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเราจะเป็นอารมณ์เหมือน engine building ครับโดยที่สิ่งที่เรา build เนี่ยมันเป็น engine ทางการเงินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหุ้นซื้อ asset นะครับหรือการซื้อการ์ดแอคชั่นพิเศษต่างๆเพื่อทำยังไงก็ได้ให้เรารวยที่สุดครับแล้วก็ซื้อทรัสต์ฟันเนาะทรัสต์ฟันจะเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวอะไรอย่างนี้มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทรัสต์ฟันเนี่ยมีแต้มเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามมีใครซื้อทรัสต์ฟันได้ถึง3ใบนะครับเกมก็จบครับแล้วก็มานับกันว่าเงิน1บาท1แต้มทรัสต์ฟันมี10แต้มแล้วก็จะมีแต้มปะปายจากการลงทุนที่เราลงทุนไปนะครับผมจากทั้งหุ้นแล้วก็ทั้งอสังหาต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวองก้ามาเนียน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookโอเควิธีเล่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มมาเราก็สุ่มมันนี่ก่อนว่าจะให้ไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นคนหนึ่งนะครับทอยลูกเต๋าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับตัวที่ข้างในเนี่ยครับจะเป็นราคาซื้อขายของแอสเซทนะครับของพวกอะไรอสังหานะครับแล้วก็หุ้นนะครับซึ่งมันจะถูกเรียกว่าอะไรว่าสต็อกกับพวกเนี่ยพวกแอสเซทเห็นไหมแอสเซทนะครับซึ่งสต็อกไม่แน่ใจว่าเป็นแอสเซทสต็อกก็เป็นแอสเซทกันแอสเซทจะมี3อย่างจะมีบอนด์นะครับแล้วก็จะมีproperty พวกบ้านอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สต็อกนั่นเองนะครับสต็อกก็คือหุ้นนั่นเองนะครับมีบ้านมีหุ้นนะครับมีบอนด์ก็คือเป็นธนบัตรนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคาขายซื้อขายแอสเซทที่ไม่ใช่บอนด์นะครับซึ่งบอนด์เนี่ยจะมีราคาที่ฟิกอยู่ไม่เป็นไปตามเศรษฐกิจนะครับบางจุดเนี่ยก็จะซื้อขายถูกบางจุดก็ซื้อขายแพงแล้วแต่ก็คือเน้นซื้อถูกขายแพงก็ได้นะครับส่วนนี้จะเป็นปันผลครับโดยที่แต่ละอันจะปันผลไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นพวกอสังหานะครับเหมือนรอบนี้หุ้นไม่ให้เงินเราเลยแต่อสังหาให้เรา1บาทรอบนี้คือหุ้นเราต้องจ่าย2บาททุก1หุ้นที่มีอยู่นะรอบนี้ก็คืออสังหาไม่ให้เงินเราสักบาทเลยนะครับถ้าไม่พอใจเราก็สามารถขายการ์ดเราไปได้นะขายแล้วก็มาดูว่ามันมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตัวที่เริ่มมานะครับเราก็จะมีเงินอยู่ในนี่ของเรานะครับการ์ดที่คว่ำอยู่ภายใต้แบงค์ในก็คือเงินของเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเราที่เราสามารถใช้เล่นได้นะครับในกรณีที่เราแบบไม่พอที่จะจ่ายเงินอะไรเงี้ยเนาะเวลามันเราจะต้องจ่ายแบบค่าแบบพวกเวลาเศรษฐกิจมันแย่อะไรเงี้ยครับเราก็จะโดนแบงค์รับเหมือนโดนแบบล้มละลายอะไรเงี้ยนะเราก็ทิ้งการ์ดทั้งหมดเลยนะครับเอาเงินทั้งหมดทิ้งการ์ดข้างหน้าเราทิ้งทั้งหมดยกเว้นลูกแล้วก็ทรัสต์ฟันลูกเราทิ้งไม่ได้ตายเราจะล้มละลายก็ตามนะแล้วก็ค่อยเริ่มเกมใหม่นะครับด้วยเงิน2บาทแล้วก็การ์ด2ใบถ้าจะไม่ผิดนะคู่มือก็บอกอยู่นะครับตอนจบเกมเนี่ยเราก็จะพยายามเก็บแต้มนะครับจากทัดฟันเนี่ยราคา8บาทซื้อมาแต่เป็น10บาทเลยนะครับต่อ1ใบและเกมนี้เงิน1บาทเป็น1บาทเป็น1แต้มด้วยนะครับโดยที่เหมือนเนี่ยก็ทำให้เรากระเด้งแต้มเพิ่มมาอีก2แต้มเนาะแล้วก็มันไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจจะล้มอะไรยังไงมันก็มีมูลค่ามันที่ฟิกตายตัวอยู่แล้วนะครับลูกครับ1คน1แต้มนะมีความสุขกับชีวิตครับสร้างครอบครัวนะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็พวกเอเซททั้งหลายแหล่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาขายณตอนนั้นครับก็จะเป็นแต้มนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะเกมจบเมื่อมีคนซื้อเนี่ยครบ3ใบเกมก็จะตัดจบนะครับก็เริ่มมาเราจะเริ่มจากการทอยลูกเต๋านะครับเริ่ม1เปิดมาปึ๊กนะครับโอ้โหเศรษฐกิจแย่ผมว่าเริ่มจากแย่แล้วไปดีเลยจะได้สนุกได้นะครับโอเคเสร็จแล้วครับก็เริ่มจากผู้เล่นคนแรกเนาะทํา3แอคชั่นนะครับโดยที่แอคชั่นเนี่ยก็จะมีจั่วมีเทรดมีเพลย์มีเซลมีโพเรคชั่นมีทัดฟันนะครับมาดูจั่วกันเลยจั่วเนี่ยครับเราก็คือจั่วใบหนึ่ง
ไม่ได้จากกองจั่วนะครับจากกองเงินของเราเหมือนแบบเราต้องเอาเงินไปซื้อโอกาสอะไรเงี้ยจั่วขึ้นมาปุ๊บนะเห็นไหมอันที่2คือเทรดครับผมสามารถทิ้งการ์ดในมือของผมนะครับผม1ใบนะครับแล้วก็เลือก1ใบจากใน breaking new นะครับหรือจากใน market ก็ได้อันนี้คือ market เนาะนี่คือ breaking new นะครับเหมือนมีข่าวหรือว่าตอนนี้มีอะไรซื้อขายอะไรยังไงบ้างนะครับกำลังจะมีการความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราซื้อใบนี้มาแล้วเราเล่นนะก็ทำให้อันนี้เอาไปแกล้งคนอื่นนะครับซึ่งเราก็เลือกเป้าหมายคนหนึ่งได้แล้วให้เขาจะต้องโดนนู่นโดนนี่เสียเงินไปเหมือนให้เขาป่วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเขาดูผมนะเวลาเล่นหลายคนเนี่ยเวลาใช้เนี้ยก็คือแบบว่าโดนทุกคนเลยนะครับเพราะว่าการแกล้งคนหนึ่งยังไงก็ไม่คุ้มครับแบบว่าเราเสียแอสเซทเสียเวลาเสียแอคชั่นไปเพื่อฉุดคนคนหนึ่งใช่ไหมคนอื่นที่เล่นอยู่อ่ะแม่ก็จะเอ้ยสบายกูไม่โดนอะไรแถมไม่ต้องเสียอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใช้โดนทุกคนเลยดีกว่าเพราะการใช้โดนทุกคนครับอินชูแรนซ์จะมีประโยชน์ด้วยปกติเล่นไม่ซื้อเลยครับอินชูแรนซ์เหมือนเกมนี้มันสร้างมาเพื่อการีการสอนนะครับจะนำเลยทำให้แบบว่าบางอย่างใส่มาเพื่อที่อยากจะสอนอะไรบางอย่างว่าประกันมันสำคัญนะแต่ว่ามันในเกมนี้โคตรไม่สำคัญเลยถ้าเกิดเล่นตามกติกานะเล่นตามผมดีกว่านะครับก็คือใบนี้เล่นปุ๊บโดนทุกคนครับอินชูแรนซ์สำคัญแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่างๆเนาะที่เราสามารถที่จะไปแลกขึ้นมือมาได้นะครับโดยที่ตรงเนี้ยต่อไปมาดูต่อนะครับต่อไปคือเล่นการ์ดครับผมสามารถเล่นการ์ดได้วิธีเล่นการ์ดครับก็เอาการ์ดเนี่ยเล่นลงมาครับโดยที่มันจะมีราคามันอยู่ว่าเล่นการ์ดจ่ายเท่าไหร่นี่จ่าย1บาทนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลือกคนหนึ่งครับคนนั้นจั่ว4ใบนะครับและพุทธอันนี้ครับ into play they do not collect salary as long as retrenchment in the play they may have been 2 action to do อ๋ออันนี้ก็คือเลือกให้คนหนึ่งจั่ว4ใบครับแล้วก็เหมือนแบบเขาโดนไล่ออกจากงานเหมือนก็คือ4ใบนี้ก็คือเหมือนได้แบบเป็นค่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นค่าแบบว่าเฉยๆอะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็คือเขาก็จะไม่ได้อินคัมเลยไม่ได้เงินอะไรสักบาทเลยครับจนกระทั่งจ่ายยอมจ่าย2แอคชั่นนะเพื่อเอาใบนี้ออกนี่ก็เป็นใบแกล้งอื่นนี่ก็เป็นใบแกล้งคนอื่นอันนึงแอคซิเดนต์นะครับซึ่งไอ้ใบที่มีถ้ามีรูปล่มเนี่ยเขาสามารถใช้อินชูแรนซ์เนี่ยในการกันได้นั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมว่ามีลูกล่มหรืออะไรพวกใบแกล้งเนี่ยโดนได้หมดทุกคนเลยครับสนุกกว่านะครับจะได้มีคนเล่นหน่อยไม่งั้นไม่มีคนเล่นครับไม่มีคนเล่นเลยนะครับเพราะทุกคนอยากชนะอยู่แล้วไม่ได้อยากแกล้งอะไรว่าถ้าเล่นในมุมมองเกมเมอร์นะแต่เราเล่นในมุมมองแบบเด็กเล่นกันฮาๆอะไรก็อาจจะมีแกล้งก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นเกมเมอร์ไงเล่นก็ต้องชนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นเพื่อชัยชนะเนี่ยเกมมันจะสนุกนี่เป็นเทคนิคของผมนะโอเคสมมติผมเอานี้แล้วกันครับ grow stop อันนี้ก็มันจะบอกอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับselling price มันก็อันนี้เป็นการแอคชั่นนะเวลาเล่นก็เกิดอะไรขึ้นก็ทำตามเขานะครับแล้วผมขอเล่นการ์ดนี้แล้วกันเล่นแอคชั่นครับเล่นการ์ดโฮเทลครับซึ่งการ์ดโฮเทลเนี่ยครับมาดูการซื้อก่อนดีกว่าซึ่งการซื้ออสังหาช่วงนี้ครับก็คือราคา2บาทนะครับผมต้องจ่ายเงิน2บาทครับแต่ว่า buy price บวก2คือผมต้องจ่าย4บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันทำให้ property ใบอื่นถ้าเกิดว่าผมมีเนี่ยจะบวก income อีก1ด้วยนะครับแต่4บาทผมไม่พอสมมุติว่าผมพอแล้วกันผมมีเงินถุงเงินถังเลยนะครับเกมนี้บิ้วมาดีผมจ่าย4บาทครับซึ่งเงินเนี่ยก็คือต้องเอาออกจากตู้ ATM เนาะแล้วก็ไปลงในกองทิ้งนะครับนี่การเล่นการ์ดแค่นั้นเองครับตาหนึ่งเล่นได้นะครับแอคหนึ่งแอคชั่นหนึ่งใบเท่าทีเรามี3แอคชั่นนะจะเล่นที3ใบเลยก็ได้นะครับต่อไปที่สามารถทำได้ก็คือการขายนั่นเองครับขายการ์ดแอสเซทที่อยู่ข้างหน้าเราซึ่งการ์ดแอสเซทก็คือการ์ดสีฟ้าเองนะครับเลยว่าผมอาจจะซื้อหุ้นอันนี้ก็ได้เป็นหุ้นที่กำลังโตนะครับ growth stock นะครับซึ่งเวลาซื้อเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ตอนนี้ราคาหุ้นคือ2บาทเหมือนกันนะครับบวก1เป็น3บาทนะครับแต่เวลาขายเนี่ยครับเราจะทอยเต๋าเอาไว้เอาราคาเนี่ยแล้วก็คูณตามเต๋าเนี่ยคูณ3คือได้เยอะเลยเดี๋ยวรอราคาช่วงประมาณนี้แล้วกันที่ขายได้4บาทเนี่ยแล้วค่อยเอามาทอยเต๋าดูนะครับแต่ว่าอินคัมลบ1ครับเหมือนอันเนี้ยมันเป็นหุ้นที่แบบว่ามันกำลังโตมั้งมันเลยแบบยังไม่ได้ให้ปันผลเราแถมเราต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าถึงเวลาพอมันโตเราขายก็ได้เยอะนะครับ selling price multiple by value โอเคประมาณนั้นอันนี้ผมก็จ่ายเงินไปซื้อแพงด้วยนะครับ3บาทนี่เป็นหุ้นที่ผมเล่นนะครับเนี่ยผมเล่นแล้ว3แอคชั่นนะจั่วการ์ดแล้วก็เล่นอะไรประมาณนี้แต่มาดูแอคชั่นอื่นก็มีอะไรบ้างก็มีขายนะครับขายก็บอกไปแล้วนะก็คือทิ้งไปแล้วก็ดูว่าขายได้เท่าไหร่ถ้าเขียนว่าเซลล์เท่ากับไพรซ์ก็คือดูไพรซ์นี้เซลล์เท่ากับไพรซ์คูณลูกเต๋าก็ลูกเต๋าทอยแล้วก็ดูตรงนี้นะครับว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี
แอคชั่นโพเทคชั่นโพเทคชั่นก็คือซื้ออินชูแรนซ์ราคา1บาทครับเอาไว้กันคนอื่นใช้การ์ดแกล้งแล้วคนอื่นใช้การ์ดแกล้งมาก็แคนเซิลได้ทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้การเงินเรามั่นคงอะไรเงี้ยนะแบบยอมเสียแค่1บาทเพื่อความมั่นคงการเงินสุดท้ายคือซื้อทัดฟันครับอันนี้เป็นอัลติเมทโกลเลยเก็บเงินเยอะๆแล้วมาซื้ออันนี้ครับอาจจะใช้3แอคชั่นซื้อ3ใบปึ้งๆตัดจบเลยก็ได้ถ้ารวยมากนะครับเนี่ยผมเล่นแล้วจบตาหนึ่งแล้วตาคนต่อไปวนไปเรื่อยครับพอวนจนหมดปุ๊บเนี่ยลูกเต๋าเนี่ยก็จะถอยครับโดยที่วนเฟิร์สเพลเยอร์ครับก็วนไปทางคนทางซ้ายนะคนทางซ้ายก็ถอยเสร็จก็เดินอันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเล่นก่อนนะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเล่นครับมันมีอีกหนึ่งเฟสที่ผมยังไม่อธิบายนั่นคือเฟสอินคัมนั่นเองที่ผมไม่อธิบายว่าผมอยากจะแนะนำนี้ด้วยนะครับก็คืออ่ะถอยเต๋าเดินไปปุ๊บเฟสอินคัมเกิดอะไรขึ้นครับก่อนอื่นเราจะได้เงินเดือน2บาททุกคนมีเงินเดือน2บาทครับเหมือนเราก็แบบมีงานประจำของเรานะที่ทำให้เราได้เงินอยู่แล้วครับแล้วก็มาดูสิ่งที่เราครอบครองอยู่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้หุ้นให้เงินเรา1บาทครับแล้วก็อสังหาให้เงินเรา1บาทครับซึ่งเราก็จะได้มาอีก2บาทครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าอินคัมลบ1บาทด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยไม่ได้ก็เลยได้มาเพิ่มอีก1บาทครับแล้วก็เล่นต่อนะครับเนี่ยเราก็จะเล่น3แอคชั่นทำอะไรดีนะอาจจะจั่วการ์ดจากแบงค์เนี่ย1แอคชั่น2แอคชั่นแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยหรือเอาการ์ดในมือไปแลกกับตรงนี้นะครับซึ่งเวลาตรงนี้โดนแลกไปแล้วใช่มั้ยครับหรือโดนหยิบไปแล้วมันสามารถหยิบได้นะครับซึ่งเวลาหยิบเนี่ยก็คืออ๋อก็คือแลกการ์ดมันมือคือการแลกการ์ดมันมือมันคือการดิสการ์ดเทรดโทษทีเนี่ยเทรดก็คือทิ้ง1ใบหยิบ1ใบนะครับมันก็จะเปิดใหม่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมี4ใบเสมอนะครับเราเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆ คือทั้ง3แอคชั่นใช่มั้ย3แอคชั่น3แอคชั่นหมดแล้วเปลี่ยนคนทอยลูกเต๋าทอยเสร็จก็มาดูเศรษฐกิจไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มาดูอินคัมต้นรอบเนี่ยได้ก่อน2บาทใช่มั้ยตอนนี้หุ้นกับสังหาให้อย่างละ2ครับเท่านั้นผมก็จะได้2บาทอันนี้ได้1บาทพอลบ1บาทก็ได้อีก3บาทเพราะนั้นรอบนี้ผมได้5บาทแล้วก็เล่น3แอคชั่นวนไปเรื่อยจนกว่าจะมีใครซื้อทัดฟันเนี่ยครบ3ใบนะครับเราก็จะมานับแต้มกันซึ่งการนับแต้มก็มีบอกอยู่ในการ์ดอยู่แล้วนะครับไปละ10บาทนะครับอันนี้ตามราคาขายนะตอนนั้นเลยนะแล้วก็1แต้มต่อลูก1คนนะครับแล้วก็แต้มตามเงินที่ยังมีอยู่นะครับเงินสดที่ดองไว้อยู่นะครับซึ่งการ์ดเกมนี้ก็มีเยอะมากนะครับเนี่ยจะมีบอนด์นะครับบอนด์นี่ก็คือไม่อิงราคาตลาดครับแต่ธนบัตรตายตัวมากๆคือซื้อ3บาทขายก็ขาย3บาทครับจังหวะอยากจะขายเนาะก็เป็นแบบเงินธนบัตรเก็บไว้นะครับแล้วก็ทุกรอบเนี่ยได้1บาทด้วยเหมือนแบบเงินมันมีมูลค่าสูงขึ้นหรือไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็น property ปกตินะครับซื้ออสังหานะครับซึ่งมันก็คอมโบกับโรงแรมด้วยนะเพราะโรงแรมมันทำให้ทุกอสังหาเนี่ยได้เงินเพิ่ม1บาทอะไรงี้นะเป็นเจ้าพ่ออสังหาก็ได้หรืออันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดแอคชั่นนะครับจ่าย1บาทครับจั่วการ์ด4ใบจากมาร์เก็ตนะครับแล้วก็เลือก2ทิ้งที่เหลือมาร์เก็ตก็คือการ์ดกองที่มันคว่ำไว้นะสวัสดี1 asset in play with another player ก็อันนี้ก็คือสลับ asset กันได้นะอยากเป็นเจ้าของโรงแรมครับสลับกับบ้านเลยเอาบ้านธรรมดาไปเลยนะแล้วก็มีพวกนี้ครับพวกแกล้งกันการแกล้งกันก็แนะนำลองเล่นแล้วโดนทุกคนดูนะบอกเลยว่าอินชูแรนซ์ขายดีนะครับมันจะได้รู้สึกว่าอินชูแรนซ์มันสำคัญจริงๆนะอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยนี้ก็เป็นการ์ดแอคชั่นก็เยอะครับหลักๆก็จะมีพวกการ์ดแอคชั่นนะการ์ดแกล้งกันแล้วการ์ดแอคเซสต่างๆให้เราลงทุนเนี่ยมีจังบอลด้วยนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับก็บอกเลยว่าปึ้งหนาขนาดนี้ครับเวลาเล่นก็เจออะไรแปลกๆใหม่ให้เราลงทุนเยอะแยะมากมายครับก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมกับวองก้ามาเนียวองก้ามาเนียครับก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นแล้วประทับใจมากนะครับที่เฮ้ยมันก็สนุกกว่าที่คิดนะตอนนั้นไปเล่นในงาน International Board Game Festival นะที่จัดที่ตัว Central World นะครับก็ตอนแรกก็มองข้ามไปเพราะว่าผมเป็นคนที่เราก็เคยเจอพวกเกมการเงินอะไรมาเยอะครับจากพวกแบบพี่เขาทำคอร์สทำอะไรพวกนี้เนาะแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกอ่ะคือมันก็แค่เล่นมันผ่านเล่นเอารู้อ่ะคือเล่นเอารู้มันกับเล่นเพื่อสนุกไม่เหมือนกันไงคือเราเป็นคอร์สที่แบบว่าเราหยิบบอร์ดเกมสักกล่องมาเล่นเพราะว่าวันนี้เราอยากผ่อนคลายเราอยากสนุกนะครับหรือเราอยากคิดมันๆคือพูดง่ายคืออยากสนุกกันแหละไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูอยากมาหาความรู้จากบอร์ดเกมนะแต่ว่าถ้ามันมีความรู้ด้วยมันก็จะเป็นเหมือนโบนัสแฝงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความรู้เราได้สกิลนี้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดรองแล้วกันในสิ่งที่ผมเขาเรียกอะไรอ่ะintention กับบอร์ดเกมที่ผมอยากจะได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้จากบอร์ดเกมอะไรอย่างงี้นะครับแต่เกมนี้ครับเวลาเล่นเราก็รู้สึกได้ฟีลของการลงทุนเนาะและที่ถ้าแบบว่าเด็กมาเล่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบโอ้ได้เปิดโลกการเงินเลยที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ย
ว่าเราสามารถลงทุนกับหุ้นได้นะเราสามารถลงทุนกับโรงแรมอสังหาได้นะแต่เราก็ต้องเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจที่มันแย่ด้วยนะครับว่าเราอาจจะต้องเตรียมรายจ่ายอะไรยังไงและสุดท้ายเนี่ยทรัสต์ฟันเนี่ยมันดียังไงนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็แค่เล่นนะครับหรือแบบอินชัวรันซ์การมีประกันชีวิตไว้เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนทำให้เงินเราไม่สะดุดอะไรยังไงอีกอย่างนึงนะครับผมก็คืออยากจะฝากโนราฟู้ดไว้ด้วยนะครับผมกับซันฟิชตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบนะครับผมบอกเลยว่าเคี้ยวกรอบมันนะครับกินกับเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยนะครับหรือกินกับอาหารก็ได้นะล่าสุดก็กินใส่มาม่าพอตอนคืนหิวครับแล้วก็เป็นมาม่ากับหนังปลาอะไรเงี้ยนะหนังปลาที่แบบโดนซุปต้มยำของมาม่าหน่อยๆเนี่ยกลายเป็นโคตรน่ามาม่าเลยแต่แบบเฮ้ยมันอร่อยมันฟินมากนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีหนังปลาอยู่นะครับแล้วก็มีหลากหลายรสชาติด้วยครับถ้าสนใจยังไงก็ไปดูที่เพจโมล่าฟู้ดได้เลยนะครับมาพูดถึงวงก้าวมาเนียต่อนะครับแต่ว่าเป็นอีกอย่างเป็นอีกเกมที่น่าเสียดายนะตรงที่ว่าผมรู้สึกว่านักออกแบบเนี่ยไม่ได้เป็นคอบอร์ดเกมโดดจริงจังอาจจะแบบเคยเล่นบอร์ดเกมมาระดับนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เลยออกแบบแมคานิกให้มันสนุกได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคมากแล้วแต่สิ่งที่มันมิสซิ่งไปก็คือพวกรูบุ๊กอะไรพวกนี้ครับเหมือนหนังสือเนี่ยยังไม่มีบอกเลยว่าทอยเต๋าตอนไหนนะครับผมต้องไปดูตรงหน้าอธิบายอุปกรณ์เอาเองอีกทีว่าอ๋อโอเคมันบอกว่า start new round เนาะให้ share person เป็นคนทอยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้มันไม่บาลานซ์นิดนึงตั้งแต่การทอยเต๋าแล้วเพราะว่าแชร์เพอร์เซนต์คนเดียวอ่ะมันก็ทอยไปเรื่อยๆใช่ไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันจะมีคนที่จะต้องเริ่มเล่นในขณะที่ไม่รู้อะไรเลยกับคนที่เล่นในขณะที่เห็นที่รู้แล้วว่าตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเดินไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับมันมีผลนะมันมีผลมากๆนะครับผมก็เลยใช้วิธีสลับ first player เอานะครับก็คือพอจบ1รอบก็เวียนลูกต่อไปจะเวียนคล็อกไวหรือ counter คล็อกไวก็ได้แล้วแต่ก็ลองไปเล่นกันดูแต่ว่ามันก็ทำให้ dynamic เกมมันเปลี่ยนแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าไม่แฟร์ที่แบบว่าเราจะต้องเริ่มคนแรกก่อนตลอดในทุกราวด์หรือเริ่มคนสุดท้ายก่อนตลอดในทุกราวด์อะไรเงี้ยก็พอดีใส่แค่นี้ก็ทำให้เกมดีขึ้นแล้วถือว่าเขาทำได้ดีนะในบอร์ดเกมที่ต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างต้องการจะให้ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยเล่นแล้วก็ติดใจแล้วก็สนุกแล้วก็สุดอยากเล่นอีกคือมันแข่งกันมันมากนะครับแล้วก็มีแกล้งกันมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ดูสิ่งที่เราลงทุนมันโกรเรามีอินคัมมีเงินเยอะขึ้นเรื่อยจนกระทั่งไปซื้อทัดฟันแล้วก็ทัดฟันแล้วก็แบบสุดท้ายโอ้ยไอ้นี่มันเล่นการ์ดป่วยมากูต้องซื้ออินชัวรันซ์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันฟีลลิ่งมันดีมากคือระบบเกมมันไดนามิกมันดีมันไม่น่าเบื่อเลยนะครับแล้วมันมีแบบหลายอย่างให้เราเลือกลงทุนมีการแอคชั่นหลายอย่างให้เราเลือกใช้นะครับแล้วก็ในทุกอย่างที่จะเลือกลงทุนเลือกใช้อ่ะเราก็ต้องเสียเงินเพราะเราก็คิดดีๆเสียทั้งเงินเสียทั้งแอคชั่นนะครับก็ต้องคิดดีๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบได้การ์ดดีๆมาก็จะใช้สับแต่จะใช้แต่เรามีแค่3แอคชั่นอ่ะคิดว่าไหนมันดีกับเราที่สุดหรือว่าเฮ้ยเงินเรามีแค่นี้อ่ะเวลาเฮ้ยเราจะจั่วการ์ดขึ้นมือเพิ่มไหมการจั่วการ์ดขึ้นมือก็เสียเงินอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดอะไรเงี้ยมันได้ management ดีมากๆดีแบบไม่แพ้พวกเกม management ดีๆหลายๆเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับวงก้ามาเนียครับสำหรับเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ recommend ครับถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้